สวัสดีค่ะชื่อเปิ้ลนะคะเปิ้ลป่วยเป็นโรคเบาหวานและความดันมานานถึง20ปีซึ่งทุกๆ3เดือนเปิ้ลจะต้องไปทำการรักษาที่โรงพยาบาลและรับยาอินซูลินมาฉีดด้วยป่วยเป็นโรคเบาหวานมานานถึง20ปีโรคไตก็เลยมาเยือนณตอนนี้แต่เมื่อต้นเดือนมกราที่ผ่านมาเปิ้ลได้รู้จักกับพี่คนหนึ่งซึ่งสนิทกันมากเธอได้โพสต์วิดีโอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งชื่อว่านี่เลยค่ะเบญจคุณซึ่งเป็นของนักวิจัยไทยทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานความดันไตหัวใจและป้องกันโรคมะเร็งค่ะซึ่งแน่นอนเปิ้ลก็สนใจมากเปิ้ลก็เลยไปซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาทานหลังจากที่ทานไปได้10วันรู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้หมอได้นัดตรวจและเจาะเลือดผลเลือดของเปิ้ลออกมาเป็นยังไงทราบไหมคะนี่เลยค่ะเปิ้ลทึ่งมากผลเลือดของ3เดือนที่แล้วนี่นะคะอยู่ที่210นี่นะคะอาจจะเล็กไปหน่อยณปัจจุบันอยู่ที่131ค่ะนี่131นะคะซึ่งเปิ้ลตกใจมากคุณหมอก็ทึ่งเหมือนกันว่าทำไมถึงอยู่ดีๆน้ำตาลของเปิ้ลลงได้ขนาดนี้ทั้งที่เปิ้ลฉีดยาตามปกตินะคะแล้วที่สำคัญค่าน้ำตาลสะสม3เดือนที่แล้วอยู่ที่ 8.1 นะคะแต่เมื่อวานนี้อยู่ที่ 7.4 ค่ะนี่เลยคุณหมอก็เลยบอกว่าหนูทานอะไรมาหนูไปทานอะไรมาหรือเปล่าซึ่งเปิ้ลก็บอกกับคุณหมอว่าเปิ้ลทานตัวนี้เลยค่ะเบญจคุณแต่เปิ้ลเพิ่งทานได้10วันเองนะคะทานได้10วันแล้วเปิ้ลก็เลยบอกว่าเปิ้ลอยากจะทานดูสัก2เดือนถ้า2เดือนเนี้ยเปิ้ลอยากจะรู้ว่าค่าไตของเปิ้ลมันจะลงไหมเพราะสรรพคุณมันช่วยเรื่องไตด้วยคุณหมอบอกก็ลองดูสิจ๊ะเพราะฉะนั้นเปิ้ลก็อยากขอขอบคุณเบญจคุณค่ะที่ทำให้เปิ้ลมีสุขภาพดีและอีก2เดือนเรามาเจอกันใหม่นะคะเปิ้ลจะมาเล่าให้ฟังว่าหลังจาก2เดือนไปเนี้ยผลค่าไตของเปิ้ลจะเป็นยังไงแล้วเราค่อยกลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ